ทีนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาดูการทลายแล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายค้ายาเสพติดล็อตใหญ่แล้วก็รายนี้กันหน่อยนะครับทางด้านของตำรวจปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปส.ได้มีการทลายเครือข่ายขบวนการค้ายาเสพติดทั่วประเทศโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้20คนนะครับพร้อมของกลางยาบ้านเนี่ยเยอะเลยทีเดียวนะครับเกือบ16ล้านเม็ดแล้วก็ยังมียาไอซ์880กิโลกรัมเคตามีน450กิโลกรัมแล้วก็ยังยึดทรัพย์ได้อีกกว่า24ล้านบาทครับไปกันที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดนะครับเรื่องนี้พลตำรวจเอกชินภัทรสารสินรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทประจวบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสรายุทธสงวนโพไคผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดร่วมกันแถลงผลการจับกุมและทลายเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศนะครับโดยจากการบูรณาการระหว่างตำรวจปราบปรามยาเสพติดกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ตั้งแต่ช่วงวันที่14มีนาคม2566นะครับโดยสามารถจับกุมได้ทั้งหมด7คดีแล้วก็มีผู้ต้องหาเนี่ยรวม20คนโดยสามารถยึดของกลางเป็นยาบ้าเกือบ16ล้านเม็ดยาไอซ์880กิโลกรัมก็คือเกือบ1ตันนี่นะครับแล้วก็ยังมีเคตามีน450กิโลกรัมมีรถยนต์อีก9คันโทรศัพท์มือถือ11เครื่องพร้อมกับยึดทรัพย์รวมมูลค่ากว่า24ล้านบาทเลยทีเดียวครับทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ปทุมธานีอุดรธานีกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์คือมีหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ภาคเหนืออีสานภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยลักลอบลำเลียงมาจากพื้นที่ทางภาคเหนือแล้วก็นำสินค้าก็คือยาเสพติดไปพักยังพื้นที่ภาคกลางหลังจากนั้นกระจายไปยังลูกค้าเครือข่ายในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็ภาคใต้เป็นหลักครับบางส่วนก็จะมีการกระจายไปยังพื้นที่ภาคอีสานซึ่งหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการติดตามจับกุมผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการหลบหนีและขยายผลไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแล้วก็การยึดทรัพย์ต่อไปนะครับพลตำรวจเอกชินภัทรท่านกล่าวเพิ่มเติมว่าทั้งนี้ภายหลังจากประเทศไทยมีการกำหนดระงับนำเข้าส่งออกสารตั้งต้นยาเสพติดประเภทโซเดียมไซยาไนด์สารเบนซินคลอไรด์แล้วก็เบนซินไซยาไนด์แล้วเนี่ยนะครับส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกสารตั้งต้นเหล่านี้ได้รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยผู้ค้าสารเสพติดจะไม่สามารถใช้ประเทศไทยของเราเป็นเส้นทางผ่านได้มากเช่นเดิมอีกทั้งประเทศไทยเนี่ยยังได้มีการร่วมเจรจากับผู้นำทางสหภาพเมียนมาหรือพม่านะครับเพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนและประสานข้อมูลด้านยาเสพติดซึ่งทางเมียนมาพร้อมให้ความร่วมมือกับประเทศไทยในการที่จะสกัดกั้นแล้วก็ปราบปรามยาเสพติดอย่างเต็มที่ก็เชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยน่าจะเป็นผลดีต่อการปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยของเราต่อไปนั่นเองครับคือหลายจุดหลายจังหวัดที่มีการปราบปรามจับกุมหลักๆลำเลียงมาจากภาคเหนือแล้วก็กระจายไปยังภาครวมไปถึงพื้นที่จังหวัดต่างๆในประเทศไทยของเรานั่นเองครับพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงการแถลงในเรื่องนี้กันครับวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเนี่ยนะครับที่จะมาร่วมกันแถลงข่าวที่ผลการจับกุมทั้งหมดยาบ้าประมาณ 15.5 ล้านเม็ดนะครับยาไอซ์ประมาณ800กิโลแล้วก็ยังมีเคตามีนอีก450กิโลกรัมซึ่งไปตามนโยบายของยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่เราต้องดำเนินการตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรีที่เราสกัดกั้นยาบ้าไม่ให้เข้ามาเขตตอนในนะครับส่วนรายละเอียดเดี๋ยวให้ทางผู้จับกุมเขาเป็นคนรายงานนะครับเดี๋ยวท่านรองผู้การตำรวจแห่งชาติครับและสื่อมวลชนครับกองบังคับการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดครับได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหา4รายครับเมื่อวันที่14มีนานะครับพร้อมของกลางยาบ้าจำนวน12ล้านเม็ดนะครับไอจำนวน600กิโลแล้วคีตามีน400กิโลครับจับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เราได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับเป็นการขยายผลจากคดีที่ได้จับกลุ่มมานะครับจะได้ขยายผลเพื่อดำเนินการคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับกับเรียนผู้บัญชาการและสื่อมวลชนนะครับในส่วนของ
บก.ปศ.1 นะครับก็เป็นการเก็บเล็กผสมน้อยครับตามเก็บจากที่ทุกบก.ในปชปศ.ได้จับกุมมาเราก็ติดตามยึดทรัพย์นะครับจะเปิดยุทธการดักฝันเบาใต้โดยทำการยึดทรัพย์แล้วก็จับกุมผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องคือนอกจากการจับกุมครั้งทุกครั้งที่เห็นอยู่เนี่ยพวกเราก็ไม่ได้หยุดยั้งนะครับจะติดตามตรวจสอบยึดทรัพย์มาผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดฮะก็มีการจับกุมผู้ต้องหาได้4รายแล้วก็ยึดทรัพย์ได้ทั้งหมด23ล้านบาทนะครับตามแผนภาพที่จะแสดงอยู่ที่บอร์ดนะครับเรียนท่านผู้กำชาสื่อมวลชนทุกท่านครับกองคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด2มีผลการปฏิบัติ3คดีดังนี้นะครับ14มีนาคมนะครับจับกุมผู้ต้องหาเป็นหญิง3คนขณะที่กำลังจะเดินทางผ่านรถทัวร์ที่ขนส่งสายใต้ฮะยาบ้า 300,000 เม็ดจุดนี้ลำเลียงจากเหนือลงมาเพื่อสู่ใต้ครับคดีที่2จับกุมเคตามีน46กิโลนะครับขณะที่ผู้ต้องหาชุดนี้กำลังจะไปส่งให้ลูกค้าเขตอำเภอคลองหลวงและอำเภอลำลูกกานะครับจับผู้ต้องหาได้6คนออกหมายจับผู้สั่งการได้อีก1คนครับคดีที่3วันที่15วันที่16มีนาคมนะครับจับกุมเครือข่ายยาบ้าที่อำเภอหนองแสงจังหวัดอุดรธานีนะครับยาบ้า8กระสอบ2ล้านเม็ดคดีนี้ผู้ต้องหาหลบหนีแต่ออกหมายจับนะครับได้ทั้งหมดนะครับอยู่ระหว่างติดตามตัวเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปครับเรียนท่านผู้บังคับบัญชาและพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับในกรณีของปศ.3นะครับเป็นกรณีที่จับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมของกลางเป็นยาไอซ์จำนวน281กิโลกรัมนะครับแล้วก็อีกเคสหนึ่งเป็นยาบ้าจำนวน300,000กว่าเม็ดนะครับขอบคุณครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณบุคคลที่อยู่เบื้องหน้าในการทำงานและบุคคลที่อยู่เบื้องหลังในความสำเร็จในการจับกุมในครั้งนี้ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อในเรื่องของความร่วมมือการผนึกกำลังกันทุกภาคส่วนซึ่งผมคิดว่าทุกภาคส่วนเนี่ยทั้งพลเรือนตำรวจทหารรวมถึงภาคประชาชนจะนำไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนในอนาคตของประเทศไทยถึงแม้ปัญหายาเสพติดจะเป็นปัญหาที่สลับซับซ้อนแต่ถ้าเกิดบ้านเมืองในเมืองไทยเรามีความร่วมมือก็จะนำไปสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืนในอนาคตต่อไปครับขอบคุณมากครับครับเรียนท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคณะสื่อมวลชนครับสำหรับสองปปส.เนี่ยนะครับก็หลังจากนี้นะครับก็มีการจับกุมแล้วเนี่ยนะครับทางเราก็จะบูรณาการนะครับในเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินนะครับแล้วก็จะร่วมขยายผลยึดทรัพย์นะครับเครือข่ายการค้ายาเสพติดนะครับในทุกเครือข่ายต่อไปครับขอบคุณครับอ๋อส่วนแก๊งในไอ้เครือข่ายนี่จะทางสกัดกั้นเป็นมงฮะที่เขาเคยเนี่ยไอ้การเนี้ยมันเคยทำมาแล้วนะขบวนการของอันเนี้ยมันทำมาแล้วซึ่งเราก็ต้องดูกุมภาจับไปแล้วแล้วคันนี้เราก็ยังทำต่อแล้วพวกนี้ก็ไม่เลิกแล้วก็ทำต่อไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวก็จะสืบสวนต่อไปว่าจากไหนอะไรยังไงแล้วก็บุคคลเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวผมจะแจ้งผมเพิ่งกลับจากพม่ามานะซึ่งท่านผบ.ตร.เนี่ยให้ทางผมไปพม่าไปเจรจาเนี่ยนะครับไปคุยกับเขาเนี่ยเราก็ได้มีคุยกันเรื่องสารตั้งต้นนะฮะแล้วผู้ร้ายข้ามแดนแล้วก็จะเขาขอไอ้เรื่องแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารอะไรเนี่ยผมก็ได้จะดำเนินการและแจ้งเข้าไปอีกทีครับแนวทางดีฮะดีฮะค่อยๆความร่วมมือดีมากเลยนะครับเพราะว่าแต่ก็อย่างที่เคยพูดไปแล้วนะครับว่าเขาก็ดูเร่งดูผู้ที่กระทำความผิดเนี่ยนะที่จากประเทศไทยที่หลบหนีไปอยู่ฝ่ายเขาเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ได้ส่งไปให้หลายคนแล้วแล้วเขาก็ดูแล้วก็พยายามจะดูว่าถ้าเขาจับได้ปุ๊บเนี่ยเขาขอดำเนินคดีของเขาหน่อยนะเพราะว่าเป็นการหลบหนีเข้าเมืองพอดำเนินคดีเสร็จแล้วเนี่ยก็เขาจะส่งตัวกลับเข้ามาซึ่งที่ผ่านมาก็มีการส่งตัวผู้ร้ายข้ามแดนมาบ้างแล้วนะครับจากทางที่เชียงรายมีการส่งกลับมาแล้วครับคือถ้ารายใหญ่จริงๆพวกนี้มันจะหลบไปหนีอยู่ในเขตอิทธิพลนะฮะซึ่งทางการเนี่ยก็อาจจะลำบากของเขานิดนึงแต่เขาก็เฝ้าระวังให้เราอยู่ตลอดเวลาซึ่งตัวหมายสำคัญหลายๆคนเนี่ยเขาก็ดูแล้วเขาก็ส่งความคืบหน้ามาให้ทางเราตลอดเวลาอยู่แล้วทุกวันนี้นะฮะแต่เขาดูถ้าออกมาในออกมาข้างนอกเนี่ยเขาก็จะดำเนินการจับกุมและส่งมาให้เราเลยครับตอนนี้สารตั้งต้นทางรัฐบาลก็ได้ระงับไปหลายตัวแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ระงับไม่มาแน่ซึ่งถ้าที่ทราบตอนนี้ตอนมีสารตั้งต้นหลายตัวที่นำเข้ามาจะส่งต่อไปยังประเทศที่3เนี่ยนะครับจะ
ผมรับทราบได้แจ้งข่าวมาจะส่งไปทางพม่าเนี่ยตอนนี้มีการยึดและตรวจสอบอยู่หลายตู้เหมือนกันนะฮะที่ตอนนี้ที่ดำเนินการแล้วก็มียังโซเดียมไซยาไนด์ก็ยังมีพยายามจะนำเข้าแล้วก็ส่งออกไปอยู่ตอนนี้ซึ่งทางตำรวจกรมชการตำรวจปราบปรามที่ติดเนี่ยก็ได้ร่วมมือกับทางด้านศุลกากรเนี่ยนะครับก็มีการตรวจยึดและอายัดไว้แล้วครับตอนนี้มันคงออกไปไม่ได้แล้วครับกี่หน่อยสถานการณ์ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะฮะในเรื่องของสารตั้งต้นเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ให้ออกไปเขาไม่มีสารตั้งต้นผลิตมันก็ผลิตไม่ได้นะตอนนี้เราก็พยายามสกัดกั้นให้มากที่สุดที่จะออกจากประเทศไทยไปนะฮะแต่ส่วนจากถ้าไปเลี่ยงไปออกไปทางประเทศอื่นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถทำอะไรได้นะฮะแต่ก็แสวงหาความร่วมมือกับทางประเทศเพื่อนบ้านอยู่แล้วครับได้คุยแล้วผมก็ได้คุยทางประเทศพม่าในเรื่องนี้ด้วยนะครับที่ไปมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพยายามทำเต็มที่อยู่แล้วครับเรื่องนี้เพราะว่าขณะเดียวกันเนี่ยถ้ามีการจะออกไปเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ขอให้แจ้งข่าวให้เขารับทราบผมก็บอกไปแล้วนะฮะนำเข้าส่งออกสารตั้งต้นเนี่ยโน้มต้องดีอยู่แล้วครับในเมื่อประเทศไทยเนี่ยก็ไม่ยอมให้เป็นทางผ่านแล้วนะครับถ้าแต่ก่อนเนี่ยมันเราก็อาจจะตามช้าไปนิดนึงนะฮะเพราะว่าเป็นสารที่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับแต่ไปศาลควบคุมก็ตามเนี่ยซึ่งออกไปประเทศที่3เนี่ยมันไม่ได้ห้ามตอนนี้รัฐบาลได้ห้ามไปหมดเรียบร้อยแล้วก็ไม่สามารถที่จะส่งออกได้ก็ผู้ผลิตก็คงจะต้องลำบากหน่อยแล้วครับตอนนี้ที่ว่าศาลตั้งต้นนี่เราไม่สามารถผ่านประเทศไทยได้แล้วนะครับของสกัดกั้นทุกอย่างพวกนี้นะที่เราจับได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับของเนี่ยมันจะลงมานะฮะอาจจะเป็นแถวภาคกลางก็ตามหรือส่งออกทางใต้ก็ตามเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับตัวยานะครับอย่างไอซ์อย่างเคตามีนเนี่ยมันอาจจะลงไปทางใต้แล้วออกไปประเทศที่3นะเพื่อส่งออกต่อไปอีกทีนึงนะครับส่วนยาบ้าเนี่ยก็ลงมาเรื่อยมันกระจายเต็มไปหมดนะฮะที่มันกระจายไปทั่วประเทศเนี่ยลงมาอาจจะพักอยู่ทางภาคกลางหรือภาคใต้นะฮะภาคใต้ตอนบนอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะกระจายออกไปหรือที่ทางอีสานเนี่ยซึ่งทางตลเราเนี่ยทางศูนย์สปสเนี่ยก็ได้พยายามจะบูรณาการแจ้งทุกหน่วยนะครับทั้งตำรวจภูธรก็เลยก็ตามตำรวจกรมการตำรวจปราบปรามยาเสพติดให้ร่วมมือบูรณาการการทำงานเนี่ยจะให้พยายามสกัดกั้นของพวกนี้ให้ได้มากที่สุด